จริงๆเอสเตติกเราจริงๆเอสเตติกเนี่ยเราคุยกันไปบ้างแล้วในคราวที่แล้วนะคะแต่ว่าเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็คือใน requirement ของ requirement analysis เนี่ยก็คือเป็น part หนึ่งนะของตัว software engineering เนาะหลายๆคนเนี่ยชอบอาจารย์หลายๆคนชอบไม่เข้าใจว่าเกมมันจริงๆเกมมันก็คือการ develop software ประเภทหนึ่งเหมือนกันแหละแล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกเป็นพาร์ทที่เรียกเป็น requirements analysis ก็คือตัวนี้ที่เรากำลังจะคุยกันซึ่งแต่ว่ามันของเรามันจะไม่เหมือนกับของที่เป็นซอฟต์แวร์ปกติซอฟต์แวร์ปกติเนี่ยก็คือ requirements analysis เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันในการทำงานแล้วก็ user ต้องการอะไรบ้างที่จะให้เห็นบนหน้าจอของเขาไม่ว่าจะเป็น user interface UX UI หรือว่าเป็นฟังก์ชันที่จะใช้งานได้จริงในส่วนของเกมก็เหมือนกันแต่เกมอาจจะเพิ่มในส่วนของว่าเรื่องของ emotional requirements ด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของ user ทางอารมณ์นะว่าต้องการที่จะแสดงออกยังไงนะทางอารมณ์ในตอนที่เล่นเกมแล้วก็เราเนี่ยในฐานะที่เป็นเกมดีไซเนอร์ค่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับในส่วนของ requirements analysis ตรงนี้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นส่วนที่เป็น scenario เนาะเช่นบอกว่า customer want to cancel an order and get a refund อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือในแง่ของการทำซอฟต์แวร์ปกติเนาะก็คือ action ก็ log on to website navigate pending orders ก็ดูว่า order ไหนที่มันยังไม่ได้ยังไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อยากจะ cancel มันก็ cancel คลิกปุ่ม cancel ก็นั่นไปนี่ก็คือ requirements analysis ของตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ปกติเนาะแต่สำหรับเกมเนี่ย scenario มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยใช่สมมติบอกว่า the player wants to blow stuff up เนาะถ้าเป็นซีนาริโอแบบนี้แอคชั่นจะทำยังไงเนาะตอนอื่นก็ต้องหา rocket launcher ก่อนนะตัวยิงจรวดนะแล้วก็หาเหยื่อก่อนแล้วก็ยิงไปเลยใช่ไหมคิด major booty นะก็ยิงใส่มันเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นแอคชั่นซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้นะที่เป็นซอฟต์แวร์ปกติอันนี้เป็นเกมนะเราก็ต้องเขียนมาเป็นแบบนี้คือซีนาริโอเป็นแบบนี้แอคชั่นจะเป็นยังไงนะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปเขียนกันต่อนะในรายละเอียดของการออกแบบเกมแล้วก็การทำในส่วนของตรง MDA เนาะนะครับนี่แตกต่างกันยังไงเนาะก็เห็นอยู่แล้วแตกต่างกันตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะจริงๆแล้วเกมมันจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเสียงเป็นแอคชั่นต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ใน goalsของ user ด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องทำกันทีนี้เราต้องการไอ้ความรู้สึกที่ต้องการที่จะนำเสนอในส่วนของออกแบบในส่วนของ aesthetic ให้ได้เนี่ย aesthetic lexicon นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือมันต้องมีความ fun แล้วก็เกมเพลย์ด้วยเนาะทีนี้เนี่ยความสนุกอะ what kinds of fun are there นะมีความสุขอะไรบ้างนะเวลาเราพูดถึง aesthetic เนี่ยมันจะไม่ได้แค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความสนุกในหลายๆมิติทีนี้เนี่ยเราจะจำกัดความของประเภทของความสนุกนี้ได้ไงก็เอ็กไคลออฟฟันที่เราเรียนไปคราวที่แล้วเนาะใช่ไหมครับก็คือมีเซนเซชันแฟนตาซีเนเรทีฟและเชลเลนจ์เฟลโลชิพดิสคัฟเวอรี่เอ็กซ์เพรสชันซับมิชันเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช่ไหมเป็น assignment เป็นการบ้านคราวที่แล้วเนาะเดี๋ยวพวกเราน่าจะมา present progress กันด้วยกูไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนทำหรือเปล่าเนาะก็ถ้ามีก็พรีเซนต์กูเชื่อว่ามีบางกลุ่มที่ทำมาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าเกมต่างๆเนี่ยอันไหนเป็นเกมที่มีความสนุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องสามารถที่จะรู้ว่าเกมของเราเนี่ยมันมีเอฟไทล์ฟันจะมีกี่อันเนาะอย่างยกตัวอย่างนะเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้ชื่อเกมแล้วไฟนอลแฟนตาซีสนุกเควกสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกแบบไหนมีเอ็กซ์คาฟันมีอะไรบ้างก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นยังไงบ้างอย่างไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยก็คือชื่อตามชื่อเลยแฟนตาซีมีเนเรทีฟเพราะมีการพูดคุยเอ็กซ์เพรสชันคืออะไรเอ็กซ์เพรสชันก็คือการที่เราค้นพบตัวเองเนาะเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่นะคะก็ดิสคัฟเวอรี่ในส่วนของที่เป็น discovery เฉยๆก็คือ discovery ตัว map ด้วย challenge ไหม challenge เป็น masochism คืออะไรอะทำร้ายตัวเองเหรออันนี้กูไม่แน่ใจทำไมมันมีคำว่า masochism ด้วยอืม
นะในแต่ละเกมก็อาจจะมีเอสเธติกหลายอันก็ได้เนาะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นทฤษฎีหลักที่รวมหมดทุกอย่างเข้าด้วยกันได้นะ No Grand Unified Theory นะมันก็ไม่ได้บอกว่าเกมที่มีแอคเคาท์ฟันทั้งหมดก็จะสนุกก็ไม่ใช่หรือเกมทุกเกมเกม1เกมจะมีแอคเคาท์ฟันทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่นะนะครับทีนี้สิ่งสำคัญก็คือในการตรงนี้ก็คือเราต้องมีการการที่เราจะไปมุ่งไปสู่การที่ว่าจะออกแบบแอคเคาท์ฟันซ่อนเนี่ยเราต้องมีการกำหนดโกของการเล่นเกมโดยจำได้ไหมเกมนอกจากจะมีรูลมีกฎแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีโกก็คือเป้าหมายในการเล่นเกมด้วยเนาะอาจจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวเป้าหมายของ players sub goals ก็ได้เป้าหมายหลักเป้าหมายรองนะซึ่งในฐานะที่เราเป็น designer ค่ะเราก็ต้องเลือก assertion aesthetic as goals แล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปทางไหนเนาะในส่วนของ aesthetic เลือกสักอัน2อันอะไรเงี้ยนะแล้วก็สร้างขึ้นมาออกแบบเกมขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเป็นมุมมองของในแง่ของซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยมันก็คือ process ที่ถูก dive ด้วย requirements ของตัวที่เป็น designer หรือตัวที่เป็นคนออกแบบเกมนะฮะไม่ใช่พูดถึง feature หรือเป็นฟังก์ชันที่การทำงานจริงๆเนาะแล้วก็อย่างที่เขาบอกก็คือตรงเนี้ยคืออย่าลืมนะการทำเกมอย่าลืมที่จะต้องเขียน goals ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่า1คำไม่สามารถจะอธิบายโกทั้งหมดได้นะคุณต้องอธิบายเป็น1พารากราฟหรือ1หน้ากระดาษอะไรเงี้ยที่จะอธิบาย1หน้ากระดาษเยอะไปมั้ยน่า1พารากราฟนั่นแหละน่าอาจจะ 2-3 ประโยคนะในการอธิบายว่าโกของเกมเราคืออะไรนะฮะเนาะจริงๆแล้ว aesthetic model ตัวนี้ก็คือได้พออธิบายไปบ้างแล้วคราวที่แล้วนะคะเนาะในส่วนของตอนที่เราทำซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งอะค่ะเราจะมีการใช้คำศัพท์ว่า use case เนาะ use case คืออะไร use case มันก็จะมี actor แล้วมันก็จะมี scenario ต่างๆถูกไหมในเกมถูกไหมเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยใน aesthetic model เนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการแทนค่าคำพวกนี้ลงในความหมายหรือในคำที่เป็นของเกมเมอร์หรือว่าเกมดีไซเนอร์นะเป็นคนออกแบบเนาะ the serve as andaesthetic compass สมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายในเกมนะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติเราตั้งเป้าหมายในเกมอะค่ะว่าเป้าหมายคือการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะโมเดลเกมเนี่ยก็คือมันก็ต้องเป็นลักษณะของการต่อสู้กันความเพทิชิฟหรือมีการช่วงชิงแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยplayer ต้องทำไง adversary คืออะไรคู่ปักปฏิปักเนาะแปลว่าอะไรอ่ะ players are adversaries ก็คือเพื่อนก็คือ player แข่งกันถูกไหมอันนี้มองในแง่ของว่าเป็นเกมที่มีหลายๆคนแข่งกับแข่งกันเนาะเพราะฉะนั้น emotion ของ user 2คนของ player ทั้งคู่จะเป็นยังไงคะมันก็ต้องแข่งกันเนาะก็ต้องมีการห้ามหันกันเนาะใช่ไหมแล้วก็ในกรณีที่มันเฟเรียโหมดที่มันแบบสูญเสียอย่างเงี้ยเพลเยอร์ต้องรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะชนะได้เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะวัดโปรเกรสเขาได้ก็คือแพ้นะคะงั้นตรงนี้อิสเตติกก็คือเราก็ต้องดีไซน์ระบบให้มันโชว์ออกมาเป็นลักษณะของว่าโอเคyou win you lose อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาแพ้ปุ๊บแข่งยกตัวอย่าง Street Fighter ก็ได้นะก็คือมันก็2คนก็แข่งกันเสร็จแล้วพอใครแพ้ก็จะต้องมีโหมดของมันใครชนะก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่เพื่อเป็นการอะไรอันนี้คือการออกแบบนะเราก็ต้องออกแบบว่าตัวละครตัวนี้เวลาแพ้ชนะก็ต้องกระโดดอะไรเงี้ยตัวแพ้ก็ต้องแบบทำหน้าเป็นก้มหน้าก้มตาแพ้อะไรเงี้ย
นั่นแหละทำให้ยูเซอร์สามารถที่จะรู้สึกว่านั่นแหละเขาแบบแพ้จริงๆหรือเขาอยู่ในโหมดที่ชนะจริงๆซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นศิลปะเนาะในส่วนของคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เนี่ยเรามีหน้าที่เขียนโปรแกรมเนาะในส่วนของตรงเนี้ยมันน่าจะผลักไปอยู่กับคนที่เป็นพวกกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าเป็นพวกมีเดียอาร์ตมีเดียเทคอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือตัวอย่างอันนี้ก็คือในเรื่องของ realistic flight simulation เนาะเราก็อาจจะต้องมีการโอ้การจะทำเกมให้มันดูเหมือนขับเครื่องบินจริงๆต้องทำยังไงต้องมีฟิลแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ย the possible model our flight dynamics are realistic ถ้าเราจะทำให้ไฟมันดู realistic หรือเหมาะสมก็คือเราต้องมีหนึ่งคือ match formula ที่มัน match กันกับสิ่งที่เรามันจะมาเขียนใช่ไหมแล้วก็มี realism checklist ก็คือปกตินักบินเนี่ยไพลอตเนี่ยก็จะมีเช็คลิสต์ของเขาเนาะเราก็ต้องมีฟิลเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปเก็บข้อมูลนักบินมาก่อนว่าเขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยfailure mode ก็คือ counterintuitive ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเหมือนแบบว่ามันจะก่อนแปลภาษาไทยว่าอะไร intuitive สัญชาตญาณมันเหมือนแบบปกติเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์นักบินใช้ประสบการณ์หรือใช้สัญชาตญาณถ้ายังไม่เคยเรียนไฟซิมูเลชันมาเลยก็ใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์บวกสถานะบอกไอ้สัญชาตญาณใช่ไหมแต่ว่าในไฟซิมูเลชันมาใช้สัญชาตญาณบ่ได้นะเราต้องมีประสบการณ์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะต้องไปเก็บข้อมูลพวกนี้มาอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้เนี่ยในการออกแบบเกมตรงนี้สำคัญเนาะการออกแบบเกมที่ดีนะคะมันต้องทำให้รู้สึกเหมือนมีความเป็นดราม่านิดนึงอะเป็นละครแปลว่าในละครก็คือมีการต้องพล็อตเรื่องต้องมีการปูเส้นเรื่องขึ้นมาก่อนนะถ้าเราเห็นตรงนี้ก็คือมันจะมีการไล่คอนฟลิกต์ขึ้นมาก่อนคอนฟลิกต์ก็คือมีการปูเส้นเรื่องนะมันเหมือนอันนี้จะคล้ายๆกับเรียนนิเทศศาสตร์เลยเนาะก็คือเราก็ต้องมีการทำปมก่อนคนนี้เกิดมานะคนนี้คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดเลยนะจากอุบัติเหตุรถยนต์ตัวเองก็เลยต้องมาคุมบริษัทเนาะเป็นผู้ชายเนาะตอนหลังรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปโดนใครก็เลยกลายเป็นคนไม่อยากไปเจอผู้คนจับคนไม่ได้อะไรเงี้ยไปเจอนางเอกเป็นคนซื้อของเหมือนภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนึงเลยนะเป็นคนรับจ้างซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้พระเอกอะไรเงี้ยก็ไปจนถ้ามาถึงจุดไคลแม็กซ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกแบบเกมเราต้องดีไซน์จุดตรงเนี้ยสำคัญเลยคลายแม็กซ์คือเกมหรือว่าเกมมีความคล้ายกันกับตัวที่เป็นละครหรือว่าภาพยนตร์ก็ตรงที่ว่ามันต้องมีคลายแม็กซ์ของเรื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องรีโซลูชันก็คือคลี่คลายเนาะคลี่คลายหรือแก้ปัญหานะคะก็ต้องแก้ปัญหาให้จบโดยจนทั้งตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่านบอสจะอยู่ตรงคลายแม็กซ์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการดีไซน์เกมที่ดีควรจะต้องมีคลายแม็กซ์เกมที่ดีก็ไคลแม็กก็ต้องเป็นด่านบอสเนาะถึงแม้ว่าจำได้ไหมที่มันจะต้องมีการสเต็ปขึ้นเป็นรูปตัว S ก็ตามแต่เราก็ต้องมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องนะซึ่งก็จะผูกกับ narrative narrative เนาะ narrative ก็คือเส้นเรื่องเนาะใช่ไหมครับนะเป้าหมายก็คือดราม่านะคะโอเค failure mode ก็คือ lack of conflictไม่มีคอนฟลิกต์เนาะแล้วออกเทนชันนะครับไม่มีความเครียดเนาะไม่มีอันเซอร์เทนตี้ไม่มีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคลายแม็กซ์ก็คือคลายแม็กซ์นะครับคลายแม็กซ์จะไม่มีเทนชันมากไปกว่าคลายแม็กซ์อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคลายแม็กซ์ก็คือสูงสุดละจะไม่มีมาอยู่ๆก็อัพโผล่จากคลายแม็กซ์แล้วจะมีไอตัวบ้าผมอีกยังไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงไม่ได้เพราะฉะนั้นในคลายแม็กก็คือคลายแม็กพอจบกับคลายแม็กปุ๊บก็จะเตรียมจบด่านจบละนะตรงนี้ก็คือเอสเธติกนะครับก็คือเอสเธติกเนี่ยนอกจากผูกกับเรื่องฟันทั้ง8แล้วเนี่ยเป
เอ็ดไคออฟฟันแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของดราม่าเนาะแล้วก็ดราม่าก็ต้องมีไคลแม็กซ์นะก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วต้องจำให้ได้นะต้องไม่ใช่จำให้ได้ต้องเอาไปประยุกต์ใช้ในเกมของเรานะอันนั้นก็คือเรื่องของแอสเซติกละสุดท้ายก็คือเรื่องของพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทไดนามิกนะฮะทีนี้เราจะมาเข้าใจไดนามิกยังไงไดนามิกเนี่ยอธิบายถึง behavior หรือพฤติกรรมที่เรา observe ของเกมเนาะเราจะพูดถึง behavior ของ user นะคะเมื่อไม่ทำการเล่นเกมแล้วเราก็ต้องออกแบบมันออกมาเนาะตรงนี้ก็คือภาพปกตินะคะที่เราพูดถึงเรื่องของเวลาเราพูดถึงไดนามิกเนี่ยตรงนี้ก็คือเกมเนาะเกมซิสเต็มอยู่แล้วนะตัวนี้เนาะนะครับเวลาเราว่าถึงตรงนี้ปุ๊บการที่มี input การที่มี state หลายๆอย่างอะค่ะการที่เราบอกว่ามี state 1เป็น state 2เป็น state 3เป็น state 4อย่างนี้เราเรียกว่าเป็น system dynamic อะค่ะเพราะมันจะมี state ใหม่เนาะ state จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ state 1 state 2อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียกเป็น state ก็ได้หรือเรียกเป็น state อย่างนี้ก็ได้นะ state machine นะครับเขาก็บอกว่าในการออกแบบเกมที่เป็น dynamics เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็น theory ที่เป็นแบบครอบคลุมทั้งจักรวาลตรงนี้เลยนะเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการออกแบบเราก็ต้องรู้ว่าจะต้องออกแบบ1 2 3ยังไงคือบางทีครูก็บอกว่าตัวเกมเนี่ยจริงๆอ่ะคนที่จะมาเรียนอันนี้ได้มันเป็นศิลปะอย่างนึงวิชาเกมดีไซน์ก็เช่นกันแล้วก็เป็นศิลปะเนาะบางทีเราบอกไม่ได้หรอกว่าเกมนี้จะดีไม่ดีบางทีที่เราออกแบบเราออกแบบดีทุกอย่างเลยคนเขียนโปรแกรมดีนู่นนี่ดีแต่เกมไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบเกมอะค่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราเป็น uncertainty หรือว่าสิ่งที่มันไม่ได้เป็นแน่นอนอะซึ่งเราเรียกว่าเป็น dynamic model นะซึ่งเราก็ต้องเขียนตรงนี้เป็น dynamic model ซึ่งโดยปกติเราจะเขียนในรูปของ state machine นะคะว่าอันนี้ไปไหนจากนี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมี random variables ด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือตัวของเกมเนี่ยมันจะต้องมีระบบ feedback system ก็คือมีการส่งข้อมูลย้อนกลับตรงนี้คือสำคัญคือ state 1นะคะจะเกิดขึ้น state 1เนาะเกิดขึ้นปั๊บใส่กลับเข้าไปในรูแล้วย้อนกลับมาจะกลายเป็น state 2ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการย้อนกลับต้องมีข้อมูลย้อนกลับไปที่กดแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น state machine เนาะไม่รู้ว่าพวกเราเคยเรียน state machine ตอนวิชา discrete math มั้ยเอ่ยพี่วีได้สอนตอน discrete math มั้ยไม่รู้นะฮะก ทีนี้เขาบอกว่าแมคานิกกับไดนามิกส์เนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่เทาๆอะค่ะก็คือ2 อย่างเนี่ยถ้าเราดูเนาะมันจะใกล้เคียงกันหรืออยู่ด้วยกันเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงแมคานิกเราพูดถึงโคดดิ้งเนาะไดนามิกเราพูดถึงอะไรคะพูดถึงโปรเซสเนาะพูดถึงบีฮาวิเออร์ของตัวระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเขียนโปรแกรมอะค่ะมันก็จะอยู่ด้วยกันนะบางทีมันแบ่งแยกออกมาไม่ค่อยได้เด็ดขาดเท่าไหร่เนาะแต่ไดนามิกเนี่ยก็คือครูให้มองแบบนี้ก็คือไดนามิกก็คือเหมือนเป็นโปรเกรสอะค่ะของตัวละครโปรเกรสของเกมซึ่งตรงนี้นะคะตัวไดนามิกตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่จะระบุได้ถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโปรเกรสจำได้ไหมอะในส่วนของที่เป็นมาสโลว์ทีอรีที่ครูจะบอกว่ามันจะต้องมีขั้นที่สองคือโปรเกรสของเกมอะตรงนี้ก็คือพอเกมมันไดนามิกหรือมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันโดยที่มีแมคานิกนั้นไปแล้วไดนามิกมันเปลี่ยนเนี่ยเกมเปลี่ยนก็คือสเตทมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีในการเซฟสเตทให้ได้เนาะคุณต้องหาวิธียังไงที่จะระบุได้ว่าเกมถ้าคุณรู้ว่าเกมเนี่ยมันจะมีพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3ถ้าแบ่งเป็นพาร์ทๆอ่ะมันไม่ยากหรอกแต่จริงๆแล้วมันจะมีระหว่างกลางคือในการเขียนโปรแกรมบางทีมีสเตจ1สเตจ2สเตจ3สเตจ4อะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะระบุ
ความพัฒนาการของตัวเกมได้ซึ่งไอการพัฒนาของตัวเกมตัวนี้มันจะไปบ่งบอกได้ถึงตัว learning outcome ของเราด้วยเดี๋ยวตอนที่เราจะไปออกแบบตัวที่เป็นเกมเพื่อการศึกษาเนี่ยมันจะบอกได้ว่าตอนนี้ผู้เรียนพัฒนาไปถึงไหนแล้วจากตัวสเตตตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมเก็บสเตตเก็บค่าสเตตไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องอธิบายหรือว่าเขียนออกมาเป็นนั่นได้เดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมดูเดี๋ยวเราจะรู้ว่าไดนามิกส์ของเรามันคืออะไรนะครับเนาะแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นเนาะใน3โมเดลไม่ว่าจะเป็น MDA พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันนะในแต่ละเขาเรียกว่าอะไรในแต่ละสิ่งที่เราออกแบบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนะครับลองดูอ่ะเดี๋ยวลองดูProgressก่อนกูว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยในแต่ละเกมที่เราทำเนี่ยจะมีพวกนี้ไม่เหมือนกันนะก็เราจะได้ศึกษาจากตรงนี้กับงานเพื่อนๆด้วยนะก็โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ MDA นะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าเราจะออกแบบเกมยังไงนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องคำนึงถึง3ส่วนตรงนี้เนาะก่อนอื่นก็คือที่เรานั่นมาใช่ไหมก่อนที่เราเรียนก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีFunnativity Master Theory เสร็จจากนั้นก็คือเรามาพูดถึงเรื่องความสนุกอยู่ในสิ่งที่เราเรียกเป็น Aesthetic ซึ่งใน Aesthetic เนี่ยจริงๆแล้วมันแค่ Aesthetic อย่างเดียวหรือแค่สวยอย่างเดียวมันไม่พอหรอกแต่มันจะต้องเกมมันจะสนุกได้มันต้องมีการสร้างเมคานิกที่มันๆใช่ไหมเมคานิกที่ดีแล้วก็เกมมันต้องไดนามิกด้วยนะเกมต้องมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าสเตตต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกมมันสนุกขึ้นนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเกมอะไรนะเกมปลูกผักอย่างเงี้ยถ้าคุณเล่นเปิดมาตอนเช้าคุณก็เป็นสเตต1เล่นเป็นสเตต2เป็นสเตต3พอเปิดขึ้นมาใหม่คุณมาเริ่มสเตต1อีกทีนึงมันก็ไม่ไหวแล้วมันนั่งไล่ก็ไม่โอเคใช่มั้ยเออซิสเต็มมันไดนามิกอะมันไอความสนุกของมันจะเพิ่มตามเลเวลของสเตจที่เราหรือปลูกผักหรือเล่นอะไรไปได้อย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเราก็ต้องออกแบบเนาะออกแบบให้มันสนุกขึ้นไม่ใช่ behavior ไม่ใช่ว่าสเตจเปลี่ยนไปแล้ว behavior ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ